วัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่เมืองอิคุสมีเรื่องน่าสนใจนะครับว่าผลกระทบเรื่องของผลผลิตพืชผลทางด้านการเกษตรมีปัญหาครับสิ่งที่ผมกำลังอยากจะพูดอยู่ตอนนี้ก็คือว่ารัสเซียครับมีพื้นที่ที่เรียกว่าสามารถทำเกษตรได้แบบนี้มีถึง 1.3 ล้านตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดเรามาพูดถึงพื้นที่เกษตรในประเทศไทยล่ะครับประเทศไทยนั้นมีพื้นที่การเกษตรนั้นประมาณ 200,000 กว่าตารางกิโลเมตรครับเรามีประชากรทั้งหมดนั้นคือกว่า65ล้านคนรัสเซียนั้นมีพื้นที่ทำเกษตรใหญ่กว่าเรานั้นประมาณ6เท่ากว่าครับแต่เขามีประชากรมากกว่าเราแค่2เท่าก็คือ142ล้านคนเท่านั้นเองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้รัสเซียนั้นกลายเป็นประเทศขนาดใหญ่นะครับที่สามารถปลูกข้าวสาลีได้ปีละถึง40ล้านตันเลยทีเดียวถ้าเรามาพูดกันนะครับว่าพื้นที่ที่เขาสามารถปลูกเกษตรได้จริงๆนั้นมีพื้นที่แค่ประมาณ 7% กว่าๆของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศรัสเซียเราคงจะเห็นถึงว่าความอุดมสมบูรณ์ความที่มีพื้นที่ได้เปรียบของรัสเซียนั้นใหญ่มโหฬารเหลือเกินวันนี้ถ้าเกิดเป็นพืชล้มลุกปีหนึ่งรัสเซียนั้นมีช่วงเวลาที่สามารถจะปลูกได้ประมาณ5เดือนฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูนะครับว่าโอกาสของประเทศนี้จะกลายเป็นคู่แข่งของโลกอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าเกิดว่า AEC ของเรานั้นได้ผนวกเอารัสเซียเข้ามาเป็นอาเซียนบวก9ครับอาเซียนบวก9จะทำให้ประเทศไทยนั้นได้ประโยชน์จากการส่งออกมารัสเซียนั่นก็คือเป็นเหตุครับที่จะทำให้เรามาคิดดูนะครับว่าประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่มากมายเหลือเกินแต่มีพื้นที่ทำเกษตรนั้นเพียงประมาณ 7% ของพื้นที่ของทั้งประเทศแต่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึง6เท่าเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับว่าคนไทยไม่ควรมองข้ามรัสเซียคนไทยควรจะคิดนะครับว่าวันนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือทางเกษตรที่เรานั้นสามารถที่จะนำไปใช้นำไปพัฒนาในขณะเดียวกันรัสเซียเป็นตลาดใหญ่สำหรับการที่จะต้องสั่งซื้ออาหารและรัสเซียก็เป็นแหล่งผลิตอาหารที่เรียกว่าปลูกเร็วเก็บเร็วนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราจะใช้ประโยชน์จากการที่เรามีข้างบ้านเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารเรื่องเกษตรที่คนไทยถนัดนั้นได้อย่างไรเราต้องหันกลับมาดูครับพันธมิตรที่เก่าแก่พันธมิตรที่อยู่ในเอเชียและที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนั้นก็คือรัสเซียที่ในไซบีเรียนี่แหละครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ